สวัสดีค่ะมินาซังคอนิจิวาเนตตี้รักคุรักคุเดสเนตตี้รักคุรักคุนะคะคือวันนี้ค่ะเนตมีของอะไรแปลกๆมาลองทานอีกแล้วนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นยากิโซบะแอปเปิ้ลพายค่ะดูฉลากดิแค่ดูฉลากก็รู้สึกแบบมันแปลกอ่ะแอปเปิ้ลพายแนทดาเป็นคนที่ชอบกินพายแอปเปิ้ลมากๆเลยนะคะแล้วของแมคโดนัลด์อะไรพวกเนี้ยเนาะชอบมากชอบสั่งซื้อกิน แต่เราอ่ะไม่ได้เข้าไปนั่งกินนานแล้วเราก็เลยนี่เมื่อเช้าไปจ่ายตังค์ให้ลูกค้าก็เลยแวะซื้อพายแอปเปิ้ลของเซโกมาร์ทนะคะเซโกมาร์ทเนี่ยเป็นของฮอกไกโดนะคือถ้ามาฮอกไกโดอย่าลืมเข้าร้านสะดวกซื้อที่ชื่อเซโกมาโตนะคะอันนี้เป็นของฮอกไกโดคือเขามีหลายสาขาเลยถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในฮอกไกโดนะคะที่เมืองอิบารากิแล้วก็ที่เมืองไซตามะก็มีนะคะคือถ้าไปเจอแถวนั้นก็จะให้คิดได้เลยว่าอันนี้มันมาจากฮอกไกโดต้นกำเนิดฮอกไกโดนี่ไม่พอซื้อมา2อันคือจริงๆแล้วอันนี้นะเขาเรียกว่าลิงโกสติกแต่เนี่ยมีความรู้สึกมันคล้ายๆพายก็เลยซื้อมาแล้วก็คือหิวด้วยแหละยากิโซบะรสแอปเปิ้ลพายกับแอปเปิ้ลพายของจริงเนี่ยมันต่างกันไหมมันเหมือนกันจริงๆไหมเขาทำได้เหมือนหรือเปล่าเราไปลองกันค่ะเป็นโฟมตามเดิมนะคะแล้วก็มีวิธีการทานเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแนทไปใส่น้ำแล้วก็รอ3นาทีแป๊บนึงนะคะข้างในมีโซดแล้วก็มีแอปเปิ้ลแบบแห้งนะคะเขาบอกเราก็รอไป3นาทีนะคะระหว่างรอนะคะ3นาทีก็มีน้ำแอปเปิ้ลนะคะจากเซโกมาโตะนะคะอันนี้ไม่มีใครสนับสนุนแค่เราอยากกินเราก็ซื้อมานะคะนี่เป็นน้ำแอปเปิ้ลแท้ 100% นะคะอร่อยสดชื่นอร่อยจังเลยถ้าได้น้ำแข็งมันจะอร่อยมากเลยเพราะว่ารสชาติมันเข้มข้นใช่ไหมอร่อยอ่ะน้ำแอปเปิ้ลแค่แล้วแค่ละเมียดน้ำแอปเปิ้ลเวลาก็หมดแล้วอะโอเคเวลาหมดแล้วเอาน้ำไปเทก่อนอันนี้เราก็ไปเทน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดึงตรงนี้ออกเพราะว่ามันเกะกะในการทานของเรานะคะข้างในเส้นก็จะประมาณนี้นะคะมันจะนิ่มๆเหมือนแบบไม่ได้ใส่ซอสเลยเนาะแต่จริงๆเขาก็ใส่แล้วแหละก็เพื่อความแฟร์นะจะกินพายแอปเปิ้ลอันนี้คู่อยู่ข้าวนะเนี่ยกินก็หอมหอมหอมแอปเปิ้ลชอบแอปเปิ้ลมากๆเลยอะค่ะอร่อยแอปเปิ้ลอร่อยโอ้ยเนียนมากเลยอร่อยมากอะค่ะมันอร่อยมาก140เยนคือดีเวอร์อ่ะอร่อยมากต้องลองนะคะถ้าใครได้มาฮอกไกโดอย่าลืมเข้าเซโกมาไปลองนะอร่อยมากแนทคิดว่าถ้าเอาไปให้มันร้อนๆนิดนึงมันน่าจะอร่อยแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมคำหนึ่ง
จะมีถาดรองมาอันนี้ก็อร่อยแป้งพายนุ่มมากอะค่ะวิถ้ามันร้อนๆนี่คือแบบโคตรอร่อยเลยนะแต่ตอนนี้ก็อร่อยมากแล้วอะอร่อยอะมาเปรียบเทียบกับยากิโซบะโอเคตอนนี้ในลิ้นจำรสชาติของนี้แอปเปิ้ลพายได้แล้วนะคะคิดว่าได้แล้วล่ะขี้เบาคือเหมือนว่านัดกินของหวาน3อย่างเลยนะตอนเนี้ยสำหรับยากิโซบะอันนี้เราคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคเนาะ Oh no ของหวาน3อย่างนะคะมันไปทางเดียวกันเลยอ่ะก็สรุปว่า Apple Pie นะคะทำในรูปแบบที่ความคิดสร้างสรรค์ได้ว่าเต็มเลยนะเต็ม10แต่ว่ารสชาติอะรสชาติแอปเปิ้ลพายเลยอะแอปเปิ้ลพายจริงๆเพราะว่าเหมือนมันคือรสชาติที่แบบไปในทางเดียวกันแต่คนละรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆพายแบบนี้เนาะแล้วก็นี่เป็นพายแบบเป็นแท่งๆแบบนี้เนาะแล้วก็นี่เป็นพายแบบเส้นๆก็คือวันนี้สรุปว่า apple pie yakisoba เป็น apple pie จริงๆ okay. รสชาติ apple pie ชัดๆนะแต่ความอร่อยถ้าใครชอบ apple pie อยู่แล้วมันไม่แย่นะคะแต่ว่าถ้ากินในเชิง yakisoba ถ้าใครคิดว่าเรากำลังกิน yakisoba อยู่อะจะคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าปกติยากิโซบะมันคือของคาวนะคะแล้วมาเป็นของหวานมันก็อาจจะฟีลแบบที่ฉันกินของหวานอยู่ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากลองก็ลองสั่งที่เว็บไซต์ในบล็อกตรงข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ออริจินอลของเป็นเว็บไซต์ของบริษัทเขาเองนะคะส่วนตัวนี้แนทได้ลองเอาไปที่ไทยเรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจอยากจะทานแบบเผ็ดนรกแตกของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงเราทานได้หรือเปล่าในเว็บไซต์ Shopee ของแนทมีนะคะสามารถเข้าไปซื้อแล้วลองทานกันได้นะคะแล้วมาลองคอมเมนต์ในลิงก์นี้นะคะว่าคุณทานแล้วเผ็ดหรือเปล่านะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะคะแล้วคราวหน้าเรามีอะไรที่เป็นสาระแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจในญี่ปุ่นก็จะเอามาแนะนำอีกนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาตาเน